มาดูแอดมินชายครับฝึกท่าเมาเทนครัมเบอร์ครั้งแรกครับนี่ก็คือการฝึกสลับเขาจะเรียกว่าสวิชชิ่งเมาเทนครัมเบอร์ครับการฝึกสลับซ้ายขวาครับเนี่ยครับเป้าหมายก็คือพยายามให้หัวเข่าชนข้อศอกอีกด้านครับมันฝึกได้หลายแบบครับหรือว่าเราจะฝึกแบบตรงๆก็ได้ครับให้เข่าฝาโดนให้หัวเข่าด้านขวาโดนข้อศอกด้านขวาครับแบบนี้ก็ให้หัวเข่าด้านขวาโดนหัวศอกข้างซ้ายสลับกันครับเขาจะเรียกว่าสวิชชิ่งครับ Mountain Cumber ก็ถือว่าใช่ได้นะครับเนี่ยครับครั้งแรกของการฝึกนะแอดมินเขาบอกว่าเกิดมาครั้งนี้ครับไม่เคยฝึกอะไรครั้งแรกครับก็มาฝึกกับผมเนี่ยครับอะไรที่ยากๆนี่ครับเราก็ให้ดูกัน2เซตนะครับอันนี้เขาทำอะไรเนี่ยคิดเลขครับคิดเลขไหนลองดูเอามาเริ่มครับใช้ได้ครับมีความยืดหยุ่นของร่างกายกับความแข็งแรงระดับหนึ่งครับก็เดี๋ยวพอแข็งแรงอีกระดับหนึ่งก็จะให้ฝึกแบบเร็วๆครับ HIIT ครับสับอย่างเดียวก็เหมือนกับท่ามันคือท่าเรียนแบบท่าวิ่งนะท่า Mountain Cumber ครับมันคือท่าเรียนแบบท่าวิ่งสปรินต์ของนักกีฬานะครับนี่ครับนะครับในแล้วทีนี้ก็การฝึก HIIT ที่มาครับเขาทำการทดลองกับนักกีฬาก่อนในเรื่อง performance ครับพอเขามาวิจัยมาตรวจสอบอีกทีเฮ้ย HIIT มันไขมันลดได้ไวเขาก็เอามาฝึกกับคนธรรมดาอย่างพวกเราแล้วครับเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายครับให้ฟัง